ุณลุงเป็นนักกีฬาเป็นคนกระฉับกระเฉงว่องไวแต่ณปัจจุบันนี้คุณลุงก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้มาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ซีกซ้ายอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองอุดตันไม่สามารถที่จะแบบทานอาหารหรือช่วยตัวเองได้เลยเราก็เลยต้องแบบต้องมีผู้ช่วยต้องมีอะไรคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเปลี่ยนเด็กเยอะมากเพราะเด็กปล่อยให้ลุงนอนทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยไม่ได้ก็กลายเป็นคือไม่แอคทีฟอะเนี่ยกังวลเราก็จะเกิดการเครียดเครียดมันก็จะทำให้ที่อาจจะพูดอะไรรุนแรงไปคุณลุงก็อาจจะเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ดีกับทั้งคู่อ่ะทั้งเราก็ไม่ดีทั้งเขาก็ไม่ดีก็เลยต้องแบบหาที่ดีที่สุดที่จะให้คุณลุงอยู่จนมาเจอที่จินเนี่ยค่ะห้องกว้างขวางห้องน้ำสะอาดทุกอย่างโอเคมีพยาบาลมีอะไรดูแล24ชั่วโมงเราก็เลยวางใจว่าน่าจะให้คุณลุงมาอยู่ตรงนี้เถอะคุณลุงก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นทานเยอะมากก็สบายใจได้ว่ามีอะไรให้คุณลุงทานอร่อยเหมือนเดิมมีกิจกรรมทำตลอดวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยมีทำดอกไม้หลานๆมาก็แจกหลานๆที่นี่ก็ดีทำโดยภาพให้มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเลยแล้วได้ออกกำลังกายเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำให้มีแรงขึ้นมาฮะเลยฮึดสู้มั้งคุณลุงเนี่ยชอบกองเชียร์ได้แรงเชียร์จากสาวผู้ช่วยทั้งหลายคุยกับพวกผู้ช่วยพยาบาลหรือคนที่ดูแลเนี่ยสนิทสนมเหมือนกับลูกหลานทุกวันนี้คุณลุงไม่เหงาแล้วค่ะก็อยากให้คุณลุงมีความสุขถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองเราก็หาที่ที่ดีที่สุดให้เขาจิน Wellbeing County ดูแลผู้สูงวัยครบวงจรเมืองแห่งความสุขเพื่อชีวิตที่ยืนยาว